ันอีกแล้วนะคะก็เราเห็นว่าเมื่อวานมีการปิดปรับปรุงกันแล้วก็เลยมาอัดไว้เผื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราน่าจะตั้งชื่อเป็นชื่อคลิปไปเลยเนาะอุ๊ยกิจกรรม Hello Kitty Identity Visionary แหละทุกคนอุ๊ยมี28ถึง24อะไรอยู่นะอันนี้ยังไม่เสร็จของยังไม่ได้เก็บเลยมาช่วย Hello Kitty จัดเตรียมปาร์ตี้อ้าวอันนี้เมื่อวานเล่นไว้นี่อะไรอ่ะดอกสูงสุดอือฮะเก็บของก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราเข้ากิจกรรมกันเลยก็ได้นะคะทุกคนเราจะบอกว่าวันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราอะคือห้องปกติที่เราใช้อัดอะปกติเขาจะไม่ค่อยมีคนอยู่ใช่ป่ะแต่วันนี้เหมือนข้างบ้านเขามีคนอยู่แล้วเรารู้สึกเหมือนเราได้ยินเสียงเขาเปิดเหมือนหนังแอคชั่นอะมันทะลุมาฝั่งนี้แต่ว่าเราปิดหน้าต่างแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมันดังทะลุเข้ามาในจอก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ป้องกันแล้วล่ะแต่ว่ามันบ้านติดกันเนาะอาจจะมีเสียงอ่ะไปสวัสดีสหายแห่งคฤหาสน์โอเลตัสฉันคือ Hello Kitty ฉันกำลังเตรียมปาร์ตี้ปิกนิกสำหรับคฤหาสน์อยู่ปาร์ตี้จะมีทั้งเกมขนมรวมทั้งดนตรีอีกด้วยแค่คิดฉันก็ดีใจแล้วแหละแต่การจัดปาร์ตี้จำเป็นต้องจัดสถานที่จัดสรรขนมและดูแลเกมฉันดูแลคนเดียวไม่ไหวต้องรบกวนแล้วล่ะงั้นช่วยฉันจัดระเบียบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับงานปาร์ตี้ด้วยนะฝากด้วยล่ะช่วยอะไรจ๊ะ Hello Kitty งั้นพวกเราควรเริ่มจากตรงไหนขอคิดก่อนนะอบพายแอปเปิลต้องใช้ถุงมือเตาอบแล้วก็จานใส่ขนมของพวกนี้มีซินนามอนโรเป็นคนดูแลอยู่ไหมถือเจ้าตัวเล็กที่มีหางกลมๆใช่ไหมถูกถ้ามีของจัดปาร์ตี้ที่คุณต้องใช้อยู่ด้วยแล้วก็สามารถบอกซินนามอนโรฮะไปแรกก็ได้นะเช่นซินนามอนโรที่เขาชอบอย่างนั้นเหรอลองดูกันเถอะฮะวันนี้เรามาเช็คอินนะคะโอเคได้รับจัดบริการปาร์ตี้ปิกนิกมีลูกออนไลน์ให้ได้ก็คือต้องไปสู้ว่างั้นเถอะน่ารักเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกินของน้องคนสวยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้สกินของตาช่างภาพนะคะโอ้เข็มมุ้งมิ้งละเกินหมดการความโจเซฟที่เรารักโอ้โหน่ารักน่ารักสุดโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะหยุดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนเราเล่นเสร็จนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้เต็ม1สามารถสำเร็จทำได้รับสะสม21โอเคงั้นก็เราก็ต้องสำเร็จการต่อสู้ก็คือต้องเล่นอย่างน้อย3แมตช์ชนะหรือเสมอโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะหยุดไว้ตรงนี้นะคะมาค่ะทุกคนเราจะไปดูกันนะคะว่าเล่นแล้วเนี่ย
จะมีผลอะไรไหมนะภารกิจประจำวันก็คือรับทั้ง3อย่างนี้ได้แล้วแล้วก็สามารถทำซ้ำได้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะขอแค่นี้ก่อนแล้วก็อยากรู้ว่าทั้ง3อันนี้สามารถแก้ไขได้บ้างนะเราจะลองเก็บสะสมให้ได้5มั้ยหรือว่าอ่ะจับทีละ1ก็แล้วกันพาเห็นหน้า1ผืนได้แล้วโอเคอ๋ออันนี้คือการจับรางวัลเฉยๆ1ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนนะคะเราไม่ได้ซีเรียสไม่เป็นไรก็ได้เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่ Identity V นะคะ crossover กับ Sanrio นะคะในชื่อกิจกรรมว่า Party Picnic ของ Hello Kitty นะคะก็จะเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็อันนี้จะถือว่าเป็นการไกด์ให้นะคะว่าต้องทำยังไงบ้างถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องเรา SN Cartoon นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับคอนเทนต์หน้านะคะบ๊ายบายจ้า